เราจะพูดถึงออฟโรดนะครับสัญชาติอังกฤษก็ต้องเป็นแลนด์โรเวอร์เลนด์โรเวอร์ถ้าเป็นสัญชาติสวีเดนก็จะต้องเป็นวอลโว่นะ XC90 หรือเป็นตัวใหญ่ๆก็จะมีทางฝั่งอเมริกันก็จะเป็นจิปนะครับจิปเชโรกีจิปเชโรกีเชโรกีก็มาจากชื่อชนเผ่าของทางอเมริกานั่นเองนะครับนี่แต่ว่าพี่ชายของเชโรกีก็จะต้องเป็นตัวนี้แหละฮะจิปแวกโกเนียที่รัชกาลที่9ใช้นะครับดูหน้าตาในสมัยนั้นประมาณปี70ก็หล่อขนาดนี้หล่อขนาดนี้เป็นไงนะครับนี่หล่อๆเลยหล่อๆเลยนะฮะนี่หล่อๆเลยนี่หล่อๆเลยเนี่ยนี่ไหมหล่อไหมหล่อไหมเนี่ยโอ้ยอะไรก็ยังอยู่ครบเลยนะครับถ้าเป็นพี่ชายร่วมสายเลือดของจิ๊บก็ต้องเป็นตัวนี้เนี่ยเนี่ยยอดยอดเลยดูภายในภายในโอ้โหถ้าเทียบ CRV ก็มันเป็นอะไรที่เล็กไปอีกแต่ถ้าใหญ่ๆถ้าเป็นแนวเดินทางแบบโอ้ถ้าเป็นมัสด้านี่ก็ CX8 ครับอะไรดูคันเกียร์สมัยนู้นนะอันหน้ามีแอร์ด้วยเห็นไหมแอร์สมัยนู้นเลยอ่ะเอาอีกแล้วครับนี่ Line Cruiser FJ40 นะครับตัวนี้ตัวหายากด้วยนะดูจากรูปแล้วไม่มีด้วยนะเนี่ยครับมันมี2มี4ประตูแล้วมีด้านหลังอีกจะเป็นรถแวนนะครับเนี่ยนี่ครับ 4 view สวยมากดูภายในภายใน FJ40 บางเลยเนี่ยโอ้โหแบบหายากมากตัวนี้โอ้โหหลังคาโอ้โหนี่ครับโอ้โหบางเลยเปิดได้ไหมเปิดได้ด้วยอ่ะเปิดได้ด้วยโอ้โหนี่ครับนี่ดูครบเลยเป็นไม้เป็นไม้ประตูโอ้โหนี่ดูเกียร์นะครับบางๆเลยโอ้ครับจอดคันนี้นี่บางเลยโอ้โหจอดเนี่ยครับเป็นกึ่งแวนครับ SUV ในสมัยนั้นแต่เป็น SUV รุ่นเดอะคือรุ่นลุยป่าครับลุยป่าอืม